สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับวันนี้จะมาสอนหลักการไอเดียในการทำโนมิโนเอฟเฟกต์กันก็แน่นอนว่าถ้าผมสอนแล้วก็จะทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือเดี๋ยวลองวาดให้ดูก่อนสมมตินี่คือโนมิโนของเราใช่ไหมครับสมมติเรามีโนมิโนสัก3อันกี่อันดีวะหลักการง่ายๆก็คือพอโนมิโนตัวที่1นะครับมันล้มลงมาใช่ไหมครับมันก็ต้องล้มมาแตะตัวที่2ก่อนพอแตะตัวที่2ปุ๊บตัวที่2ถึงจะล้มเอียงไปแตะตัวที่3ลักษณะแบบนี้พอแตะกันปุ๊บตัวที่3ก็จะเอียงไปแตะตัวที่4ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราลองพูดถึงคีย์เฟรมนะครับสมมุตินี่คือคีย์เฟรมที่1ที่มันตั้งอยู่ตัวที่1นะครับพอมันเอียงล้มลงมาอาจจะสมมุติ6เฟรมเอียงลงมาปุ๊บแตะที่จุดนี้นะครับแตะที่จุดนี้พอแตะกันปุ๊บฉะนั้นตัวที่สมมุติจะเรียกตัว A B C D ละกันนะครับตัว A เนี่ยแตะตัว B ปุ๊บเฟรมที่6ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจำเป็นต้องคีย์เฟรมที่6ที่ตัวที่ B ด้วยและเอียงจาก B ไปกระแทก C สมมุติเฟรมที่15นะครับแปลว่าไอ้จุด A เนี่ยผมจะเปลี่ยนสีแล้วกันจุด A เนี่ยนะครับมันก็จะต้องนอนสมมติจุดนี้จุดนี้ก็ต้องเอียงไปถึงนี่ด้วยใช่ไหมมันเอียงลงมาจุด A ต้องเอียงไปทับจุด B ตลอดนะครับเพราะว่าตามแรงโน้มถ่วงง่ายๆใช่ไหมครับต่อจากนั้นไอ้ C เนี่ยก็ต้องสตาร์ทจุดแอนิเมชันที่15นะครับแล้วล้มไปแตะ D สมมุติ22นะครับล้มไปแตะ D ที่22คือตัวนี้ไอ้ D เนี่ยก็ต้องเริ่มจุดแอนิเมชันของมันที่22เช่นเดียวกันพอ C ล้มถึงตรงนี้นะครับไอ้ B เนี่ยก็ต้องแตะถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้ว A ก็ต้องนอนราบจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสมมุติพอตัว D คราวนี้ตัว D เนี่ยมันสตาร์ทที่22สมมุติมันกระแทกถึงพื้นเลยปึ้งอันนี้สมมุติผม34แล้วกันกระแทกลงมาที่34ใช่ไหมครับไอตัว C เนี่ยมันก็ต้องลงมานิ่งที่34เช่นเดียวกัน B ก็ต้องคีย์ต่อ34 A ก็ต้องคีย์ต่อที่34เพราะมีขยับนิดๆหน่อยๆนะครับนี่คือการหลักการทำโดมิโนง่ายๆนะครับที่อยากจะให้เข้าใจก่อนทำจริงโอเคฉะนั้นนะครับใครที่จะไปทำโดมิโนเอฟเฟกต์ก็ลองคำนวณดูก่อนว่าเราจะทำเนื้อเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีโดมิโน1 2 3 4เขียนแล้วกันตึ๊ดๆจนถึงตรงนี้ไอเนี่ยก็ล้มไล่มา1 2 3 4ปึ๊บๆๆๆๆๆๆปึ๊บถึงตัวนี้แล้วนี่ก็ตกลงมาไอนี้กิ้งปิ้วตกลงมากระแทกกับโดมิโนอีกตัวนึงแล้วกันตรงนี้สมมติเราก็มีไปอีกไอ้นี่ตกมาปุ๊บขอบแตะที่ตัวนี้เมื่อวัตถุแตะกันเมื่อไหร่จุดนี้นะครับต้องมีการคีย์ด้วยเสมอสมมติจุดนี้สมมติคีย์ที่2คีย์ที่300แล้วกันแตะกันปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ต้องคีย์ทั้งคู่นะครับแตะกันปุ๊บไอ้นี่ค่อยเอียงล้มลงมาล้มระวังกันต่อไปนะครับฉะนั้น step animation ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ยากเนาะซูมให้ดูจะมองไม่เห็นแบบนี้นะครับให้สีสันให้หน่อยปุ๊บอันนี้เปลี่ยนแท่งสีบ้างก็ถ้าเป็นคีย์แมนนวลมั่นใจว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับ
เดี๋ยวต่อไปเรามาเข้าโปรแกรมมายากันเลยดีกว่ามานี่คือตัวอย่างที่โพสต์ไปนะครับมีการตั้งใกล้ๆไกลๆเห็นไหมครับบางช่วงผมยังรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปด้วยซ้ำนะครับมาผมจะ new project ใหม่โอเคขั้นตอนต่อมานะครับคือผมจะสร้างแผ่นขึ้นมาแผ่นหนึ่งต้องหนาแล้วแต่แค่นี้ก็พอเป็นแค่แผ่นพื้นเฉยๆนะครับเราก็ล็อกไว้เสร็จแล้วผมก็จะสร้างตัวโนมิโนขึ้นมาเอาสูงนิดนึงแล้วกันโอเคคราวนี้นะครับโนมิโนถ้าเราจะล้มทางไหนล้มไปทางขวานะครับซ้ายล้มไปขวาผมจะแยกจุดหมุนนะครับคลิกพื้นก่อนกดดีค้างนะครับคลิกที่จุดหมุนคลิกที่ตัวแกนนะครับแกน y กด c ค้างสแนปพื้นอันนี้เก็บพื้นแล้วนะครับแต่ถ้าลบตอนเนี้ยสังเกตนะครับเดี๋ยวผมวางให้ติดพื้นแผ่นก่อนนะครับก็คือคลิกแกน x แกน y นะครับสีเขียวสังเกตนะครับ translate y ขยับอยู่กด x ค้างคลิกเมาส์กลางที่พื้นนะครับคลิกเมาส์กลางไปตรง looking อ่ะแล้วดึงมันนิดนึงนะครับถ้าผมเอียงปุ๊บเห็นไหมมันจมพื้นนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับให้กด W นะครับเป็นลูกศรกด D ค้างเลือกแกนนะครับแกน Z แล้วกด C ค้าง snap เส้นด้านขวาเดี๋ยวเช็คซิ snap จริงไหมเนี่ยทำไม snap เส้นนี้ปึ๊บนี่มุมนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับก็คือเวลาล้มเราได้ล้มทางนี้ทางเดียวเราก็ทำเบสิกก่อนก็ดูพิเคทนะครับชิปดีดึงออกนะครับอย่าดึงห่างกันมากแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ชิปดีห่างกันนิดนึงนะครับลองทีแปลกๆบ้างแล้วก็ถี่ขึ้นทีโอเคแค่นี้พอการทำงานผมขอเปิด wireframe นะครับ wireframe on shape นะครับได้เห็นที่ผมล็อกพื้นไว้เนี่ยเวลาลากมันจะได้ไม่ติดพื้นมาด้วยเสร็จแล้วผมก็ต้องฟรีซนะครับก่อนทำแอนิเมชันคนฟรีซกันไว้ก่อนก็กด freeze transformation edit นะครับแล้วก็ delete by type history เคลียร์ history ออกมันของมันออกไปให้หมดนะครับเสร็จแล้วมาที่มุมด้านข้างนะครับด้านข้างตัวซ้ายอยู่ซ้ายนะครับก็ปุ่มด้านข้างแล้วกันเพราะว่าเราอนิเมตแบบกึ่ง 2D สังเกตทุกตัวจุดหมุนจะอยู่มุมซ้ายมุมขวาล่างอยู่แล้วนะครับพอเปิดเรื่องมาเดี๋ยวขอเช็คก่อนผมปรับไทม์ไลน์แอนิเมชันเป็น25เฟรมต่อวินะครับแล้วก็ทำสไลเดอร์เป็น25 FBX X1 ก็คือวิ่งด้วยความเร็ว25เฟรมต่อวิเท่านั้นแล้วกดเซฟพอปรับเป็น25เฟรมปุ๊บมันจะเป็น 1.04 ก็ปรับเป็น1นะครับเฟรมปลายก็คือปรับให้เป็นเลขอยู่เดียวเช่น200อันนี้ก็เป็น1นะครับโอเคเช็คความเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็เซฟโปรเจกต์ไว้ด้วยอย่าลืมเซฟนะครับอันนี้เข้าสู่กระบวนการแอนิเมชันตัวที่1นะครับผมจะล้มไปหาตัวที่2กด S ก่อนS. ถ้ากดคีย์ไม่ได้เรียนเปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับกด S 1ครั้งเสร็จแล้วผมเลือกสัก10เฟรมแล้วกันช้าหน่อยกระแทกมาจุดที่2นะครับตัวสมมติตัวที่2นะครับกด S เฮ้ยตัวที่2โดนแตะแล้วก็ต้องกด S ด้วยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมันผมดูความเร็วก่อนนะปึ๊กแตะปุ๊บคราวนี้เรามีระยะห่างแล้วคือประมาณ10วิ10เฟรมนะครับพูดผิด10เฟรมเราไปวิที่20เราก็แตะ
จุดต่อไปแล้วกด S นะครับนี่ผมกด Auto Key นะครับกดไว้จะได้ไม่ต้องลงบนเผื่อลืมคีย์ตัวนี้นะครับพอตัวจุดที่2มันเลื่อนไปแล้วก็ต้องเอียงตัวนี้ตามแล้วกด Wireframe ด้วยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆครับพอจุดที่2แตะจุดที่3ปุ๊บผมก็ลากครอบแล้วกด S คือล็อกคีย์เฟรมมันโอเคอันนี้พอจุดระหว่างเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันกินตัวที่1กินตัวที่2แล้วก็ขยับนิดนึงงานละเอียดตัวที่1มันกินเข้าไปแล้วก็กด S นะฮะแก้ไขปึ๊บจะมีกินอีกนิดหน่อยก็ขยับเอาตามสมควรปั๊บ20แล้วก็คีย์ S 3ตัวเลยมาจุดที่30นะครับคีย์เฟรมที่30เราก็เลื่อนลงมาแตะตัวที่4ปั๊บแตะกันไปกดเดูก่อนนะครับปึ๊บถ้าเรามองดูเร็วเนี่ยมันกินเนื้อมันก็ไม่น่าเกลียดแต่ผมซีเรียสผมอยากให้งานออกไปดีนะครับปึ๊บตัวนี้ก็ติดนะก็ดึงออกมาให้แตะกันก็พอส่วนช่วงที่ตัวนี้ติดก็ขยับตัวนอกแล้วกันดันไปโอเคคุณแตะแล้วนะครับก็ลากครอบแล้วกด Sเจอแหลมๆอยู่นิดหน่อยก็แก้ให้เรียบร้อยนี่แหลมเยอะจังเลยเนี่ยอึ๊บเป็นงานฝีมืองานฝีมือปั๊บ30แตะแล้วนะครับก็ไปก็เป็น30คีย์หมดนะครับแล้วก็ตัวที่4อันนี้ก็ลงมาแตะตรงนี้อันนี้ก็นอนลงมาเรียกก็ขีดตรงเช็คตรงกลางๆก่อนก็แก้นะครับแตะปุ๊บก็คีย์ทุกตัวอีกรอบมาที่50ตัวนี้ก็ลงไปแตะตัวถัดไปจะสังเกตว่าสเต็ปมันจะเป็นแบบลูปๆไปเงี้ยนะครับก็ตัวต่อไปแต่คราวนี้นะครับสังเกตระยะห่างปกติมันจะอยู่มา1ช่องใช่ไหมคราวนี้มันช่องกว่าฉะนั้นจุดนี้จะเอียงมาจุดนี้เนี่ยภายใน10วิน่าจะไม่ได้แล้วนะครับขอขยับเป็น12เฟรมผู้ผิดชอบผู้เป็นวิอ่ะก็คือแตะจึ๊กปึ๊กปึ๊กเพราะระยะห่างมันไกลขึ้นนะครับก็เหมือนว่ามีการเหวี่ยงที่มากขึ้นก็เลยขอเพิ่มวิอีกนิดนึงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นทุกตัวก็ต้องคีย์ตามส่วนไอ้พวกหาแถวนี้ไม่ต้องคีย์อะไรเยอะแหละเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวปึ๊บปึ้งพอตัวนี้แตะแล้วก็ต้องคีย์นะครับคีย์เซตนี้เลยกับ S
ปึ๊บถัดบีก็จะมา74หรือ75ก็ได้ก็75แล้วกันก็จะแทกไปจะแทกไปแตะปึ๊บคีย์ใหม่อันนี้ลงตรงนี้พอดีเลยมันนิดๆหน่อยๆแตะอย่างนี้ก็ได้เรางานละเอียดตัวหลังๆเนี่ยมันจะนอนแล้วแทบจะไม่ต้องขยับอะไรเลยก็ได้นะครับเกี่ยวกันก็โอเคละสังเกตจุดนี้นะครับพอมันขยับปุ๊บเนี่ยพออันนี้ตัวนี้หลุดปุ๊บอันนี้ก็ต้องขยับลงมาเราต้องคีย์ให้มันดีนะครับปุ๊บแต่ผิวสัมผัสเสมอปั๊บบ่มละวันนี้เราก็ตั้งใหม่คีย์ไอ้พวกนี้น่าจะไม่มีผลอะไรแล้วล่ะครับก็ตัวนี้โดนแตะแล้ว75แตะปุ๊บไปเป็นอีกสัก12เฟรมนะครับก็87กด S นะครับก็แตะลงไปปึ๊บคราวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับผมขอขยับเดินหน้านิดนึงเดี๋ยวตัวนี้มันน่าจะนอนติดพื้นแล้วแหละนี่ก็ขยับเดินหน้าหน่อยนึงแล้วก็ให้ล้มลงมาแตะตัวนี้โอเคครับแล้วก็เซสชั่น100แล้วกัน98โอเค98คือตัวนี้ก็ต้องคีย์ตัวนี้เพิ่ม98แต่ก็ขยับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บตอนที่มันแตะผิวกันก็ขยับนิดนึงแย่มันกินเนื้อเข้าไปเยอะนะครับพอกระแทกปึ๊บก็ตัดติด11098ต้องคีย์เดี๋ยวอย่าคีย์ผิดนะครับคีย์ผิดนี่แย่เลยต้องมานั่งไล่หรือกันมันจะเสียเวลาได้98แตะก็คีย์หมดตรงนี้นะครับถึง110ปุ๊บอันนี้ก็แตะลงไปแตะกันก็คีย์หมดนะครับล้มลงมาแตะปั๊บตัวนี้ถูกดันแล้วก็ถัดไปสัก10อันนี้คือระยะไกลละ10เฟรมพอก็คีย์แตะนี่ก็ติดพื้นได้เลยเพราะว่ามีช่องว่างแล้วน
ี่ขอ15วินะครับแตะพื้นล้มมาปึ้งแต่ตอนนี้พอล้มลงมาเนี่ยผมขอให้ยื่นออกนิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่มีตัวรองเนี่ยมันก็เหมือนกิ้งไปล้มแล้วก็ไหลออกไปนิดหนึ่งล้มก็ไหลออกไปนิดหนึ่งตัวคนนี้ก็แตะพื้นโอเคพอตัวสุดท้ายกระแทกพื้นปุ๊บมันไม่มีมันแบบเจอของแข็งของแข็งเจอของแข็งใช่ไหมครับกระเด้งเด้งปุ๊บแล้วก็คีย์สักสามตัวนี้ก็พอเด้งสักสิบ15เฟรมแล้วกันแล้วกด S แล้วก็แบ่งตรงกลางรอบหนึ่งยกขึ้นเบาๆยกขึ้นเบาๆครับคีย์นะแล้วกดคีย์อีกรอบนะครับตรงกลางแล้วคีย์ตรงปลายปลายอยู่กับที่แต่แค่ผมทำมันเด้งเฉยๆเป็นถ้าเกิดสุดเอ๊ะดูคีย์แข็งไว้ก็เอาลงนิดเดียวพอหรือเด้งรอบหนึ่งไม่พอเด้งรอบสองเนี่ยถอยไกลกว่าเดิมแล้วก็ลบคีย์นี้ก่อนลบคีย์150ปุ๊บผมก็ขยับอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็แตะลงมาถ้าเป็นถ้าเราไม่ได้คีย์เด้งขึ้นมาก็จะสไลด์ออกถ้าผมได้มันเด้งเบาๆประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ขั้นตอนการทำโนมิโนของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วก็น่าได้เช็คคีย์มาเป็นตัวเลยครับก็จบขั้นตอนแล้วนะครับเรามาจัดแสงใส่สีนะครับเราพื้นไปก่อนสมมติผมอยากจะใส่สีเอาเป็นสีง่ายๆแล้วกันก็เปิด Hyperscale ขึ้นมานะครับอันนี้2018เนาะเราก็เลือก texture material ที่เราต้องการคือผิวที่เราต้องการเช่นเงาธรรมดานะครับผมก็ assign ไม่ให้หมดเลยแล้วกันที่ขวาหน้าจอก็ได้มันชื่อว่าดินหนึ่งหรือ assign to material assign material to นี่ก็ได้นะครับแล้วเปลี่ยนสีไงก็คลิกนะครับคลิกกดนิดแม็กนะก็จะเป็น Ctrl A เปลี่ยนสีสมมติสีน้ำเงิน A จะลอง duplicate สร้างใหม่ก็ได้เอาเป็นดึงกับ number สลับกัน number เลยเป็นแดงเราจะให้แดงออกส้มและเข้มขึ้นครับก็คือเลือกอันเป็นอันแล้วกันสลับกันก็แอดไซน์ใส่เข้าไปแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้โดมิโน่สองสีต่อไปนะครับผมจะสอนการเคลื่อนกล้องง่ายๆผมมาที่เรนเดอริ่งเป็นอะไรก็ถูกแล้ว
ก็สร้างแคมเปญขึ้นมา1ตัวด้วยหลักการนะครับเดี๋ยวบอกไปหลังก่อนถ้าเราแอนิเมชันเสร็จแล้วเราพึงพอใจแล้วผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ล็อกไว้ก่อนนะครับคลิกบวกเลเยอร์แล้วก็คลิกขวาแอดเข้าไปแค่นี้เองขวาเป็น R คือล็อกนะครับล็อกหมดแล้วปุ๊บผมสร้างกล้องขึ้นมา1ตัวผมมีกล้องแล้วผมก็กดเคิร์ฟนะครับกดสร้างเคิร์ฟขึ้นมาเป็นวงกลมธรรมดาถ้าเรามีการขยายหรืออะไรก็ตามก็คือกด freeze transformation ด้วยเอากล้องกดชิปค้างเลือกเส้นแล้วกด p p คือ parent นะครับแล้วก็เลือกมุมกล้องหมุนเลย90องศาอันนี้ผมมองไม่เห็นเรามองไม่รู้หรอกว่ากล้องมันทำงานยังไงก็เลือกเป็น2มุมมองอย่างนี้ก็ได้ครับพับลงมาอันหนึ่งเลือกแคมเปญที่หนึ่งนะครับแล้วผมจะไม่ควบคุมแคมเปญโดยตรงแล้วก็เปิดเนี่ยเปิดวิวพอร์ตของตัวมุมกล้องนะครับจอเล็กก็เลยทำงานลำบากนิดนึงวงกลมใหญ่ไปก็ขยายได้นะครับเครื่องหมายบวกขยายเครื่องหมายลบขึ้นเล็กนะครับก็ก้มหน้ากล้องนิดหนึ่งผมไม่อยากจะให้กล้องมันเห็นทั้งหมดผมเลือกช่วงแรกก่อนเต็มที่0นะครับผมก็เอียงเอาให้อ็อบเจกต์อยู่ช่วงตรงกลางกลางกล้องถ้าตอนนี้หมุนอย่างเงี้ยกล้องเคว้งนะครับกล้องเคว้งเพราะว่าเราเอียงไปข้างหน้าอยู่ถ้าหมุนอย่างเงี้ยนะไม่ควรนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งเราจะใช้วิธีการสร้างเคิร์ฟขึ้นมาอีกดีที่สุดนะครับอันนี้ฟีดอะไรไม่ได้ก็ช่างมันเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาใหม่อีก1อันขยายมันแล้ววางไว้ณจุดหมุนที่เราต้องการนะครับฟีดก่อนด้วยฟีดก่อนเอาวงกลมวงเก่าพาเล่นกับวงกลมวงใหม่แล้วใช้วงกลมวงใหม่นะครับคีย์เฟรมแล้วเลื่อนสมมุติงานจบแอนิเมชันที่ประมาณ150แล้วก็150แล้วก็เลื่อนไปทางด้านขวาแผ่นกล้องนิดนึงเบาๆเลื่อนออกนี่ก็เป็นการควบคุมกล้องที่เจ๋งๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายลืมคลิกที่จอนี้ก่อนจอหลักของเรานะครับตอนที่จะแสดงผลเราค่อยกดเพลย์คือในจอเนี่ยเราต้องเห็นอ็อบเจกต์มันทำงานอยู่เสมอว่าเอ้ยมันขยับอยู่นะไม่ใช่แบบเลือกมุมกล้องแล้วมองไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับนี่ก็ได้แล้วง่ายๆนะครับมีการเคลื่อนกล้องหรือเราจะตอนนี้เรามีมุมนี้ใช่ไหมครับเราก็จะกด S ที่เคิร์ฟที่คุมกล้องโดยตรงไว้ก่อนพอเลื่อนมาเป็นสุดท้ายเราจะแบบเอ้ยให้มันสูงขึ้นแต่กดหัวลงอะไรอย่างเงี้ยคือใช้คีย์เฟรมซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับกล้องเราก็จะเคลื่อนไปด้วยมุมมองที่แปลกตามากขึ้นและยังสามารถที่จะนิ่มคือขยับแล้วกล้องไม่โยกเยกน่าเกลียดนะครับหรือในกล้องมุมนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะยกให้ตัวให้สูงขึ้นจริงๆเราจะสร้างเคิร์ฟตัวใหม่ขึ้นมาครับแล้วเอาจุดหมุนเอาไว้ณมุมที่เราต้องการคือเอาไว้บิดแค่นี้นะครับบิดสร้างวงกลมขึ้นมาฟีดฟรีสนะครับฟรีแล้วก็เอาเคิร์ฟตัวล่าสุดไปคุมกับเคิร์ฟตัวใหม่กด P นะครับคีย์ต้นกด S คีย์ปลายนี้หรือนี่แล้วกด S นะครับก็จะเป็นการทำงานกันหลายๆเคิร์ฟนะครับเพื่อสร้างมุมกล้องที่เนียนเรียบ
นะครับไม่รู้สึกสะดุดและยังสามารถมีมุมที่หลากหลายได้มากกว่าการใช้มุมเดียวนี่การสร้างกล้องนะครับส่วนเรื่องจัดแสงอะไรก็อันนี้น่าจะศึกษากันเองได้คลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับเราก็มีโนมิโนนี่เผลอเลยเผลอไปแอดคอนโทรลกล้องจริงเราต้องควรที่จะล็อกเอาควรจะล็อกเคอร์พวกนี้เอาไว้นะครับกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นโอเควันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่อุตส่าห์อดทนฟัง